รียนท่านดร.ทัศนาอินพิเศษนะฮะสมาชิกสภาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครศรีธรรมราชเขต4นะฮะใจพี่น้องชาวสุรินทร์เรานะครับท่านรัฐการสุวรรณนะครับนายกเทศมนตรีตำบลสุรินทร์นะครับคณะบริหารท่านประธานสภาและก็สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสุรินทร์นะฮะตลอดจนข้าราชการรัฐการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวสุรินทร์ทุกท่านครับวันนี้ผมรู้สึกดีอย่างยิ่งนะฮะที่ได้มีโอกาสมาร่วมในการเปิดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ของเทศบาลเมืองสุรินทร์ในวันนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นนะผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับคณะผู้บริหารนะครับและกรรมการจัดงานในครั้งนี้นะครับที่จัดงานลอยกระทงซึ่งถือว่าเป็นงานที่จัดได้ยิ่งใหญ่นะครับเป็นการรักศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยนะครับจริงๆประเพณีลอยกระทงนะครับเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานนะครับวันเพ็ญเดือน12นะครับซึ่ง15ค่ำเดือน12เองนะครับเราก็ถือปฏิบัตินะฮะแล้วก็มีความเชื่อนะครับว่าเป็นการสะดอกเคราะห์หรือลอยสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตนะด้วยความเชื่อก็เราลอยเพื่อบูชาเทวดาหรือพระแม่คงคานะครับซึ่งเป็นเทวดาในศาสนาฮินดูนะหรือเป็นศาสนาพุทธเราก็ลอยเพื่อบูชาลอยที่บาทนะครับซึ่งพวกเราถือที่บาทกันมานะครับวันนี้ต้องชื่นชมนะครับเทศบาลตำบลสุรินทร์นะครับที่ได้ความสำคัญนะครับที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยเรานะครับโดยวันนี้ได้จัดกิจกรรมที่ถือว่าหลากหลายมากนะครับกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งขบวนขบวนแห่กระทงนะครับรวมถึงเรื่องของการประกวดร้องเพลงไทยคู่นะครับการประกวดนางร่วมบ้านรุ่นใหม่ทางนะครับซึ่งวันนี้ทราบว่าเป็นการประกวดที่ยิ่งใหญ่นะครับรวมถึงกิจกรรมที่ส่งเสริมพี่น้องประชาชนนะครับมีส่วนร่วมนะเกิดความรักความสามัคคีนะครับประกอบกับส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นการสะท้อนนะฮะอย่างที่พูดถึงเรื่องวันนี้ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่2นะที่เป็นการลอยกระทงแบบเต็มรูปแบบเพราะที่ผ่านมานะช่วงโควิดที่ท่านก็เห็นว่าการลอยกระทงเราไม่ได้มีข้อจำกัดนะครับแต่ปีนี้ว่าเป็นปีที่เราหายจากการหรือการแพร่ระบาดที่ตอนนี้ก็ยังมีแพร่ระบาดนะแต่ไม่รุนแรงแล้วก็ผู้ที่ป่วยที่ก็ไม่มีอาการไม่รุนแรงนะครับก็ทำให้ในการจัดการลอยกระทงครั้งนี้มีพี่น้องประชาชนออกมาเที่ยวชมงานนะครับเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนนะครับวันนี้มีพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายอาหารนะครับเรื่องของการขายกระทงต่างๆนะครับก็ต้องชื่นชมนะว่าวันนี้การเทศบาลได้จัดงานได้ยิ่งใหญ่และต้องมาร่วมกันเยอะมากนะครับนะครับสุดท้ายนะครับเราคิดถึงทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคือจัดกิจกรรมที่ถือว่ายิ่งใหญ่อย่างนี้นะครับในอำเภอสุรินทร์เรานะครับจากนี้นะครับผมขอเชิญอำนาจของคือพระศรีและไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านรู้และถือนะครับจุดบันดาลให้การจัดการครั้งนี้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และให้ทุกท่านได้ประสบแห่งความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับขอให้มีความสุขตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณมากครับบัดนี้ได้เวลาสุดควรแล้วกับผมขอร่วมกับทุกท่านนะครับเปิดงานเวทีลอยกระทงประจำปี2566ของเทศบาลตำบลสุรินทร์ณบัดนี้ครับขอเสียงWe'll be right back.
ายกนะคะท่านคณะผู้บริหารท่านประธานสภาท่านสมาชิกนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็สสมีนะคะก็ดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานลอยกระทงนี้นะคะปีนี้เมื่อปีที่แล้วได้มาร่วมงานก็จัดยิ่งใหญ่นะคะปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกค่ะอันนี้ก็ขอชื่นชมเทศบาลนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อสื่อสารประเพณีให้ลูกหลานเรานะคะได้สืบทอดกันไม่เฉพาะการสืบทอดนะคะลูกหลานเรายังได้มาโชว์การเต้นกิจกรรมต่างๆนะคะการมีส่วนร่วมนะคะไม่ใช่แค่ลูกหลานเรานะคะที่นี่ยังมีการประกวดนางนพมาศลายค่ะนะคะซึ่งโอ้โหสวยทุกท่านเลยนะคะเมื่อกี้เมย์ได้เดินให้กำลังใจทุกท่านก็รู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบ้านเราด้วยนะคะเพราะหลายท่านได้ใส่ผ้าเนี่ยดำๆนะคะก็เมย์เพิ่งลงเครื่องเมื่อ10 โมงเย็นเป็นตัวแทนของรัฐสภาไทยไปประชุมที่ฟิลิปปินส์นะคะก็ได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับสสสวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละประเทศที่มาประชุมนะคะเชื่อไหมคะว่าทุกที่ทุกประเทศเขาชื่นชมไทย1มีเอกลักษณ์เรื่องผ้าเนี่ยนะคะหรือผ้าไทยต่างๆนะคะเมย์ไปที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ใส่ผ้าเนี่ยด้วยแล้วก็ใส่ชุดนี้ด้วยนะคะที่เป็นสัญลักษณ์ของย่าโมนะคะก็ได้ไปเผยแพร่เขาแล้วก็ทางประเทศฟิลิปปินส์เองนะคะทั้งประธานสวประธานสสนะคะพูดกับเมย์ว่าเห็นไทยเป็นโมเดลทางด้านการเกษตรนะคะแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะคะเพราะฉะนั้นการจัดการแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในชุมชนนะคะก็ถ้าพูดถึงเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะช่วงนี้นะคะหลายท่านอาจจะเจอหน้าเมย์หรือสสเมย์ก็อาจจะถามถึงเงินดิจิตอล10,000 บาทนะคะได้จริงไหมได้เมื่อไหร่นะคะวันนี้ก็ทางท่านนายกนะคะก็ฝากเมย์มาบอกนะคะว่าได้แน่นอนนะคะ10,000 บาทดิจิตอล10,000 บาทแต่อาจจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยอาจจะเป็นต้นปีนะคะจะประกาศเงื่อนไขให้แต่ละท่านทราบนะคะแต่ตอนนี้นะคะในเรื่องของนโยบายชดเชยชาวนานะคะไร่ละ1,000 บาทตอนนี้รัฐบาลทำเรื่องชดเชยคืนแล้วนะคะเป็นรอบจังหวัดนครราชสีมานะคะคือรอบที่4ค่ะ